นิโคลไลพุ่มสกี้นักเรียนทุนที่นำความสมหวังและผิดหวังมาสู่กษัตริย์สยามนายพุ่มเป็นคนไม่มีตระกูลแต่เป็นคนฉลาดเฉีบแหลมอยู่ก็คงจะได้ราชการดีในภายหน้าและบางทีจะได้ติดตัวทําการร่วมหน้าที่กันต่อไปนี่เป็นวาทะตอนหนึ่งนะครับในพระราชทะเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับ ที่ทรงมีถึงพระยาวิสุทธิศักครับซึ่งเป็นอักรราูตุสยามประจําราชสำนักอังกฤษนะครับทรงกล่าวถึงในพุ่มสาคอครับนักเรียนสยามที่ผ่านการคัดเลือกให้ตามเสด็จประพาทยุโรปครั้งแรกเมื่อ2,440ครับในพุ่มนั้นเป็นนักเรียนทุนพระมหากษัตริย์คนแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่น่าจะเป็นต้นแบบตัวอย่างของความหวังในการนําความรู้ จากการที่มีโอกาสเรียนด้วยทุนพระราชทานในต่างแดนนะครับเพื่อนำความรู้ความสามารถเนี่ยกลับมาพัฒนาประเทศสยามนะครับแต่ว่าเรื่องราวของในพุ่มเนี่ยไม่ได้จบลงอย่างที่หวังละครับไม่ได้สวยงามตามที่ควรจะเป็น,นครับเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานผู้นี้ที่กลายเป็นความผิดหวังที่น่าเสียดายครับในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติไทยทีเดียววันนี้ผมจะเ,เรื่องของ นิโคลไลพุ่มสกี้หรือว่าในพุ่มสาครมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเป็นประจำทาง YouTube Channel ของคนติดเล่า Podcast ์นะครับแล้วก็ Facebook และ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ รวมไปถึงกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทาง YouTube ด้วยนะครับถ้าชมคลิปแล้วจะก,กรุณากดไลค์ในแต่ละคลิปด้วยเนี่ยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งทีเดียวครับเรื่องราวของวันนี้เนี่ยผมได้ข้อมูลจากบทความของคุณสันสนีวีระสินชัยนะครับในศิลปวัฒนธรรมฉบับธันวาคม2546นะครับแล้วก็ในไทยโพสต์ฉบับสิงหาคม2561ครับ ในพุ่มเนี่ยเกิดเมื่อประมาณพุทธศักราช2,426นะครับเป็นบุตรของนายซุยกับนางชื่นและต่อมาเนี่ยในสมัยรชัชกาลที่6เนี่ยได้โปรโดเกล้าพระราชทานนามสกุลว่าสาครครับในพุ่มเนี่ยเกิดแล้วก็โตแถวคลองบางหลวงตลาดพลูนะครับเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะมีฐานะแะครับมีพี่น้องร่วมบิดามารดาก็คือนางโต๊ะนางถนอมส่วนในพุ่มเป็นบุตรคนที่3นะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นนางผันครับ บิดาได้ส่งลูกชายคนเดียวก็คือในพุ่มเนี่ยไปเ,เรียนหนังสือที่โรงเรียนพระตำหนักสนกุหลาบสายอังกฤษนะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ชื่อว่าโรงเรียนสนกุลาบวิทยาลัยครับแล้วก็ได้ใช้ตึกแมนนรมิรของโรงเรียนเทพศรินเป็นสถานศึกษาครับซึ่งต่อมาก็เรียกว่าโรงเรียนสนกุหลาบตึกแมนนรมิรนะครับและต่อมาก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนเทพศรินตึกแมนนรมิรจนเป็นโรงเรียนเทพศรินในที่สุดนั่นแหละครับ ระหว่างเรียนเนี่ยในพุ่มได้เคยบวชเป็นสามเณรที่วัดประยูรวงสาวาทนะครับในพุ่มจะเป็นคนที่เรียนเก่งครับแล้วก็คงจะเป็นผู้มีบุคลิกดีนะครับตลอดจนมีกิริยามารยาทการพูดจาปราศัยดีกล้าหาญก็จึงได้รับเลือกจากกรรมการคัดเลือกครับซึ่งคัดเลือกบุตรข้าราชการนักเรียนดีเด่นในสมัยนั้นน,นะครับในคราวเสด็จพระพาสยุโรปครั้งแรกเมื่อปี2440เนี่ย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในทรงมีพระราชดำริครับให้นักเรียนไทยเนี่ยตามเสเด็จเพื่อเข้ารับการศึกษาในประเทศต่างๆตามความเหมาะสมนะครับนักเรียนที่ตามเสเด็จครั้งนี้มี19คนครับเป็นพระบรมบวงศานุวงศ์นพระองค์ครับมีลูกหลานขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยอีก13คนครับแต่ก็มีอีกหนึ่งคนครับที่คัดจากผู้เรียนดีเด่นซึ่งคัดจาก10คนนะครับ โดยมีพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์นะครับหรือว่าหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลเนี่ยอักคราชทูสยามประจําราชสำนักเซนเจมส์แห่งอังกฤษเนี่ยเป็นผู้คัดเลือกครับขั้นตอนการคัดเลือกเนี่ยท่านทูตก็จะใช้วิธีเรียกตัวมาพิจารณาคนละ4วันนะครับโดยท่านทูตเนี่ยจะพิจารณาเอง2วันครับแล้วก็ส่งไปให้เจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์ภูวนาถส่งพิจารณาอีก2วันครับโดยมีพันโทซีวีฮิวมและก็ดรเอ็มเอฟยา พระอภิบาลและก็แพทย์ประจําพระองค์ของเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธถวายคําปรึกษาแก่เจ้าฟ้าจาัก,กรพงภูวนาด้วยนะครับหลังจากการพิจารณาแล้วเนี่ย่านทูตก็ได้มีจดหมายกราบบังคมทูลไปยังพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับมีความบอกว่าในพุ่มเป็นคนไม่ใช่บุตรผู้มีตระกูลแต่เกิดมาเป็นช้างเผือกกริยาวาจาเป็นที่ชอบของคนทั้งหลายฉลาดในการเล่าเรียนอายุ15ปีทูลกระหม่อมเล็ก เลือกเป็นที่หนึ่งทุนกำมัมเล็กนี่ก็คือเจ้าฟ้าจาัก,กรพรมภูวน่านะครับค้าพระพุทธเจ้าก็ชอบและได้กราบทูลไว้แล้วครั้งหนึ่งที่เนเปิลว่าหลักแหลมมากมีเพียงในพุ่มเท่านั้นแหละครับที่เป็นลูกชาวบ้านที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากนักเรียนทั่วไปนะครับอาจจะนับได้ว่าเป็นนักเรียนทุน King Scholarship หรือว่าทุนพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินเนะี่ยเป็นคนแรกของสยามเลยก็ได้ครับ นักเรียน19คนที่ตามเสด็จในครั้งนั้นเนี่ยจะต้องกระจายกันเรียนตามประเทศต่างๆในยุโรปนะครับเจ้าฟ้าจากกระพงพูวาน่าได,ได้เสด็จไปทรงศึกษาณนะจัก,กรวรรดิรัเสเซียครับตามคํากราบบังคมทูลของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัเสเซียครับพระองค์เนี่ยเสด็จมาเยี่ยมประเทศสยามครับแล้วก็ขอให้ส่งพระาราชโอรสไปทรงศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศรัศเสเซียบ้างนะครับพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ก็จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไปตามนั้นครับ และก็ยังได้ทรงขอร้องต่อพระเจ้าซานิโคลัสเนี่ยขอให้ได้ให้เกียรติในพุ่มสาครให้ได้รับความเป็นอยู่ศึกษาเล่าเรียนทุกอย่างให้เหมือนกับสมเด็จเจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์ภัวนาถนะครับเพื่อให้ในพุ่มสาครเนี่ยเป็นเพื่อนเรียนครับและก็ให้เป็นมิตรแท้ของสมเด็จเจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์ในต่างแดนครับเพื่อให้เจ้าฟ้าพระองค์นี้ทรงมีคติยะมานะเพียรในการเรียนมากยิ่งขึ้นนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้พระเจ้าวรวงเถอพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงษ์ พระโอรสในเจ้าฟ้าจาักรพงศ์ภูวนาถเนี่ยได้ส่งเล่าเ,าเอาไว้ในหนังสือเกิดวางปารุษนะครับมีความตอนหนึ่งอย่างนี้ครับบอกว่าในการส่งพ่อไปศึกษาในราชสำนักรัสเซียครั้งนั้นทูลหม่อมปู่ทรงมีความคิดอย่างใหม่คือไม่ทรงอยากจะให้พ่อไปได้รับความสุขสบายและหรูหราที่นั่นแต่องค์เดียวเกรงว่าอาจบังเกิดความสบายและเกียรติคร้านและขาดมานะที่จะพยายามเล่าเรียนให้ได้เต็มที่ จึงทรงตกลงจะส่งนักเรียนไทยที่เป็นสามัญชนไปด้ยวยอีกคนหนึ่งเพื่อจะได้ไปเป็นคู่แข่งในการเล่าเรียนหวังว่าพ่อจะมีขัติยะมานะไม่ยอมแพ้นักเรียนคนนั้นจึงจะทําให้ขยันขันแข็งขึ้นอีกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ส่งพอพระชราชฤไทยครับทรงมีความหวังว่าในพุ่มเนี่ยจะสามารถทําประโยชน์แก่บ้านเมืองต่อไปได้ในอนาคตนะครับจึงทรงมีพระราชทะเลขาตอบท่านทูตนะครับบอกว่าในพุ่มเป็นคนไม่มีตระกูล แต่เป็นคนฉลาดเฉียบแหลมอยู่ก็คงจะได้รัชการดีในภายหน้าและบางทีจะได้ติดตัวทำการร่วมหน้าที่กันต่อไปสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เนี่ยสเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมบราชินีนาถเนี่ยไปส่งสมเด็จเจ้าฟ้าจากกระพงภัวนาถและก็ในภ่มิสาครนะครับโดยเรือพระที่นั่งจัก,กรีลำเก่านะครับถึงที่ประเทศสิงคโปร์ครับในภ่มิสาครก็ได้เดินทางออกจากกรุงเทพ ในเดือนพฤษภาคม2439นะครับไปถึงประเทศรัสเซียในปี2441ครับซึ่งพระเจ้าซา์นิโคลัสที่2เนี่ยได้จัดขบวนนายทหารและคณะเนี่ยมารับที่ชายแดงครับโดยหัวหน้าเนี่ยเป็นนายพลนายทหารองครักษ์ของพระเจ้าซาเลยทีเดียวนะครับจากนั้นเนี่ยก็ได้นำเสด็จไปประทับยังวังฤดูหนาวของพระเจ้าซา์นิโคลัสครับในสมัยนั้นเนี่ยพระเจ้าซา์นิโคลัสที่2เนี่ยมีกองทหารที่เกรียนไกลมากนะครับ อยู่ที่กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับนั่นทำให้นับแต่นั้นในพุ่มสาครก็จึงเสมือนเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์ภูวนาถครับสมเร็จเจ้าฟ้าจาัก,กรพงษภูวนาถแล้วก็ในพุ่มสาครเนี่ยได้เข้าศึกษาในโรงเรียนในร้อยมหาดเล็กครับซึ่งเป็นสำนักศึกษาที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าซานิโคลัสมากที่สุดนะครับในการเรียนเนี่ยจะต้องมีความมานะพยายามในการเล่าเรียนครับและก็ฝึกอย่างหนักเพราะว่าจะต้องแข่งกับคนรัเสเซีย ที่เป็นนักเรียนด้วยกันครับซึ่งเราก็จะเสียเปรียบด้านภาษาและก็ความเคยชินนะครับสมเด็จเจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์ภูวนาและก็ในภูมิเนี่ยมักจะต้องไปร่วมงานต่างๆของราชสำนักของพระเจ้าสาริโคลสัสอยู่เสมอครับสมเด็จเจ้าฟ้าจาัก,กรพงศ์ภูวนาและในภูมิจะต้องไปถวายปฏิบัติกับพระราชมารดาของพระเจ้าสาริโคสัสที่2นะครับและก็พระจักรพรรดินีอเล็กซานดราของรัสเซียอีกด้วยนะครับ ซึ่งการวางแผนนี้ก็ส่งผลสมพระประสงค์เบื้องต้นครับก็คือการที่ทําให้สมเด็จเจ้าฟ้าเนี่ยรมมีพระคติยามานะในการที่จะแข่งขันเอาชนะในพุ่มคนสามัญในด้านการเรียนนะครับหลังจะเห็นได้จากผลการสอบทุกครั้งครับเช่นการสอบครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม2442เนี่ยพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจัก,กรพงษ์ภูวนาถเนี่ยสอบได้ที่2ครับส่วนในพุ่มเนี่ยสอบได้ที่4และการสอบครั้งสุดท้ายเนี่ย เจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์ภูวนาถสอบได้คะแนน11.75จานะครับจากคะแนนเต็ม12ส่วนในพุ่มสอบได้คะแนน11.5นะครับก็เรียกว่าแข่งขันกันอย่างสูสีทีเดียวครับในร้อยตรีพุ่มสาครก็ได้ตามสเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์ภูวนาถกลับมาที่สยามครั้งแรกเมื่อ2446ครับและก็ได้เข้าประจําการกรมทหารม้ารักษาพระองค์ที่กรุงเทพนะครับและก็ได้รับยศร้อยตรีทหารม้าครับ และหลังจากนั้นนะ่ยร้อยตรีพุ่มสาครก็ได้ตามเสด็จเจ้าฟ้าจาัก,กรพงศ์ภูวนาเ่กลับไปศึกษาที่จักรวรรดิรัสเซียอีกครั้งครับเพื่อเขารับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการชั้นสูงและก็สําเร็จการศึกษาต่อมาในปี2448ครับร้อยตรีพุ่มสาครเนี่ยได้เข้าประจําการในกรมทหารม้าฮูซาอีกครั้งนะครับและก็ได้รับยศพันเอก เป็นพันเอกพุ่มสาครแห่งกรมทหารมาฮุซาที่เป็นที่หนึ่งครับและก็ด่งดังมากๆในด้านการรบของรัเสเซียนะครับซึ่งณขณะนั้นเน,นี่ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยพันเอกพุ่มสาครก็ได้เริ่มที่จะห่างออกจากเจ้าฟ้าจัก,กรพรมภูวนาศนะครับหลังจากที่เจ้าฟ้าจัก,กรพรมภูวนาศได้ส่งเขาพิธีสมรสกับหม่อมคทเลินแดนเนสกี้นะครับนั่นก็ทําให้ท่านทรงแยกกับพันเอกพุ่มเนี่ยเพื่อเสด็จกลับประเทศสยามครับ ซึ่งพันเอกพุ่มเนี่ยจะขออยู่ต่อเพื่อศึกษาภาษาฝรั่งเศสนะครับไม่ได้กลับมาด้วยครับในการนี้กระทรวงกลาโหมของสยามเนี่ยไม่ยอมนะครับที่จะให้ในพุ่มอยู่ต่อก็จึงเกิดการถกเถียงกันอย่างรุนแรงทีเดียวครับกระทั่งกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้สั่งให้กักบ,บริเวณพันเอกพุ่มไว้ในสถานทูตสยามครับณนะกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับการที่พันเอกพุ่มโดนขังในคราวนี้ได้ก่อให้เกิดความเครียดแค้นครับ ให้แกนายทหารฮูซาคนอื่นๆเป็นอย่างมากครับเพราะว่าถือว่าเป็นการทำให้กรมทหารม้าเนี่ยเสียเกียรติครับก็จึงตัดสินใจลักพาตัวพันเอกพุ่มเนี่ยออกจากสถานทูตนะครับและก็ทำให้กลายเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตขึ้นมาทีเดียวครับถึงขั้นที่พันเอกพุ่มเนี่ยได้ตัดสินใจโอนสัญชาติเป็นคนรัเสเซียนะครับอีกทั้งยังเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาคริสต โดยพระเจ้าซานิโคลัสเนี่ยทรงรับเป็นบิดาอุปถรัรมภ์ในทางศาสนาให้กับพันเอกพุ่มนะครับแล้วก็ยังโปรดพระราชทานนามของพระองค์เนี่ยเป็นนามนักบุญของนายพุ่มด้วยว่านิโคลัสพุ่มสกีก็คือนิโคลายพุ่มสกีนะครับพุ่มสกีก็ได้รับราชการในกองทัพทหารม้าฮุสซาด,ด้วยความซื่อสัตย์ขยันหมั่นเพียรแล้วก็จงรักภักดีครับเจริญรุ่งเรืองจนได้เป็นนายพันเอกผู้บังคับการเหล่าทหารม้า จนในที่สุดก็มาถึงการปฏิวัติครั้งใหญ่ในรัเสเซียเมื่อ2460ครับคราวนั้นน่ะนิโคลายพุ่มสกีเนี่ยได้แสดงความกล้าหาญและก็ซื่อสัตย์รวมถึงจงรักภักดีต่อพระเจ้าซาร์นะครับโดยพยายามที่จะอยู่เพื่อปกป้องพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เนี่ยตามหน้าที่ครับแต่ว่าพระเจ้าซาร์ทรงมีรับสั่งให้ในพุ่มเนี่ยหนีจากรักเสเซียครับทรงบอกว่าเป็นเรื่องของคนรัเสเซียนะครับไม่ใช่เรื่องของคนต่างชาติ ที่จะต้องมารับอันตรายด้วยครับนั้นก็ทาให้นิโคลายพุ่มสกี้เนี่ยหนีออกไปที่ฝรั่งเศสครับแล้วก็เลี้ยงชีพด้วยการเป็นเสมียนธนาคารนะครับจนกระทั่งได้มีโอกาสที่จะพบกับพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ครับพระโอรสของเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาศครับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์นะครับได้พำนักกับพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์แล้ก็ได้รับมอบหมาย ให้เป็นเลขานุการของหม่อมแคทลีนแดนเนสกี้ครับในที่สุดนายพุ่มหรือพุ่มสกี้เนี่ยก็ได้กลับเมืองสยามอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์เนี่ยได้ส่งเสนอเรื่องขอเปลี่ยนสัญชาติให้กลับมาเป็นคนสยามอีกครั้งครับการที่จากบ้านเกิดเมืองนอนไป33ปีเนี่ยทำให้ในพุ่มเนี่ยตื่นตาตื่นใจเปน็นนันมากนะครับที่จะได้กลับมาเห็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองอีกทีครับ การกลับมาในครั้งนั้นเนเป็นที่กล่าวขวัญของคนไทยจำนวนมากเลยครับจอมพลปพิบูลสงครามได้เชิญแล้วก็ขอร้องครับให้ในพุ่มนมาเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกนะครับโดยจะมอบยศพันโททหารประจำกองทัพไทยครับแต่ด้ยวยความเคยชินนะครับกับระบบราชการของตะวันตกนครับทำให้ในพุ่มไม่อาจรับระบบราชการแบบไทยๆไ,ได้นะครับเขาก็เลยตอบปฏิเสธครับ แล้วต่อมาก็ได้เดินทางกลับไปที่ประเทศอังกฤษอีกครับพร้อมกับการเสด็จกลับของพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์นะครับไปพำนักอยู่ที่บ้านพักเทรเดซี่ของพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ครับซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองบอเมนที่ประเทศอังกฤษนะครับต่อมาครับเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยพุมสกีก็ต้องตกระกำลำบากครับอันเนื่องมาแต่ภาวะสงครามแล้วก็สุขภาพไม่ดีนะครับ หลังสงครามเนี่ยพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ก็ได้ทรงให้ความช่วยเหลือนะครับใน,ในที่สุดครับนิโคลายพุ่มสกี้หรือว่านายพุ่มสาครเนี่ยก็ได้ปิดฉากชีวิตที่นําทั้งความสมหวังและก็ผิดหวังมาสู่พระมหากษัตริย์ของสยามนะครับนายพุ่มถึงแก่กรรมเมื่อ20พฤศจิกาย,ยน2490ครับเมื่ออายุได้70ปีครับโดยอาการหัวใจวายขณะที่พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นั้นเสด็จไปประเทศสหรัฐอเมริกาครับไม่ได้อยู่ด้วยครับ ศพของในพุ่มก็ยังคงฝังอยู่ที่สุสานใกล้บ้านของพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงษ์มาจนทุกวันนี้นั่แหละครับมีการพูดถึงบทบาทของในพุ่มเอาไว้นะครับว่าหากครั้งนั้นเนี่ยในพุ่มเนี่ยกลับมารับราชการในกองทัพสยามจริงๆเนี่ยจะถูกจับตามองเป็นอย่างมากครับเนื่องจากเป็นทหารสายรัเสเซียนะครับบทความที่เขียนโดยพลเรือโททวีวุฒิพงพิพัฒน์เนี่ยระบุเอาไว้นะครับว่าถ้าหากในพุ่มเนี่ยรับราชการอยู่กองทัพบ,บกไทย เชื่อได้แน่ว่าความเป็นผู้นําความเฉลียวฉลาดและก็ความกล้าหาญซึ่งขณะที่ทหารรัสเสียเองยอมรับก็จะต้องมีส่วนพัฒนากองทัพบ,บกและก็ประเทศไทยให้เจริญรุดหน้าและเข้มแข็งอย่างแน่นอนครับและก็ไม่แน่ว่าเหตุการณ์2,475ที่คณะรัษฎรน,นําโดยนายทหารบกสายที่จบจากประเทศเยอรมน,นีเป็นผู้นำเนี่ยเช่นพันเอกพรยาทรสุรเดชพันเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนาแล้ก็ พันโทรพระประสาทพิทยายุทธเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับถ้าเรามีในฐานบกสายรัสเซียเนี่ยปกป้องและก็วางรากฐานป้องกันพระราชอาณาจักรอยู่อย่างในพุ่มเนี่ยแหละครับเรื่องนี้ทําให้เรามองเห็นความแน่นอนนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆครับคุณผู้ฟังครับถึงแม้ว่าจะได้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานของในหลวงคนแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับ แต่ก็ใช่ว่าตอนท้ายของเรื่องราวในชีวิตนั้นจะสามารถสร้างประโยชน์หรือสร้างความพึงพอใจได้อย่างที่หวังหรอครับแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับความเป็นนักเรียนทุนคนแรกนั้นผู้ให้ทุนก็หวังอยู่ดีหรอครับว่าในที่สุดแล้วคงจะได้มีประโยชน์และก็อาจจะได้ทํางานร่วมกันเพื่อพัฒนาบ้านเมืองเพียงแต่ว่าชีวิตของนายพุ่มสาครหรือว่านิโคลายพุ่มสกี้เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับนักเรียนทุนคนแรกคนนี้ให้อะไรกับเราบ้าง สิ่งที่เห็นได้ชัดอย่างที่ผมได้บอกนะครับว่าไม่มีอะไรแน่นอนครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นบทเรียนของอะไรหลายๆอย่างความคาดหวังนั้นก็ไม่มีอะไรมาการันตีเราได้ว่าจะสมหวังหรือไม่อย่างที่ในพุ่มแสดงให้เราเห็นในชีวิตของเขานั่นแหละครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับผมแนบช่องทางการติดต่อไว้ทางกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอขอบพระคุณในทุกๆข้อมูลแล้วก็ความคิดเห็นที่กรุณาให้กับคนติดเล่านะครับ รูปภาพที่เกี่ยวเนื่องกับตอนต่างๆผมโพสต์ไว้ใน Facebook f แ n Page ของคนติดเล่าพร้อมกันกันกบที่โพสต์คลิปนี้แล้วนะครับลองติดตามไปดูกันได้ครับแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่สนทนาข้อมูลต่างๆร่วมกันในนั้นนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมบิงปองสวัสดีครับ